ขอเส้นไข่ไก่เหรออ่ะได้หยิบให้เมื่อวานเงินมันออกนะมันก็ลาออกไปเลยฮะมันลาออกแล้วมันย้ายออกจากห้องเช้าไปแล้วด้วยเอ้าแล้วมาเช้าอ่ะมันยังมาเซ็นของร้านเจ๊อยู่เลยสวัสดีค่ะเจ๊อ้าวสาวันนี้ไม่ทำงานเหรอไม่ได้ไปทำหรอเจ๊วันนี้ฉันเหนื่อยขี้เกียจด้วยก็เลยไม่ไปไหนอยากทำงานแล้วหยุดแบบเนี้ยหัวหน้าเขาจะไม่ว่าเหรอว่าก็ว่าปล่อยเขาว่าไปเถอะเจ๊เพราะฉันเหนื่อยอ่ะขี้เกียจด้วยขอเส้นไข่ไก่เหรออ่ะได้หยิบให้ออกแป๊บนะห้าใบพอไหมได้โอ้โหเจ๊ทำไมมาขอเซ็นเชิญสิมันไม่มาจ่ายตังค์หรอกก็ขอทานอ่ะนะปากก็บอกว่าเดี๋ยวมาจ่ายถึงเวลามีเงินน่ะมันไม่มาคืนหรอกเจ๊ก็เจ๊ก็ไม่อยากได้เงินอยู่แล้วเจ๊อยากทำบุญโอ้เจ๊นี่ก็ใจบุญจังเนาะแล้ววันเนี้ยจะเคลียร์ค่าของเจ๊เลยไหมล่ะได้ข่าวว่าเงินออกแต่เมื่อวานแล้วนี่โอ้ยเงินออกที่ไหนเจ๊ยังไม่ออกเลยไว้มีฉันรีบมาเคลียร์นะแล้วก็เนี่ยขอเซ็นไว้ก่อนนะโอเคเงินออกก็มาเคลียร์เจ๊แล้วกันยอดเยอะแล้วเนี่ยจับเจ เจ๊นี่เท่าไหร่เนี่ยทั้งหมดอ่ะ50บาทอ้อน้ำด้วย70ทั้งหมดลงบิลไว้ก่อนนะเจ๊อีกไม่กี่วันเงินฉันก็ออกแล้วเดี๋ยวมาให้เออเงินออกก็อย่าลืมมาจ่ายเจ๊ล่ะยอดก่อนเยอะแล้วนะไม่ลืมหรอกเจ๊จ่ายค่าไข่เหรอจ้าไม่เป็นไรมีอะไรกันหรือเปล่าเจ๊คนบ้าอ่ะมาจ่ายค่าไข่เมื่อเช้าอ่ะเขามาเซ็นไว้อ๋อดีเนาะมีเงินเขาก็มาจ่ายเออเจนมาก็ดีเลยเจ๊ถามหน่อยสิที่โรงงานอ่ะเงินออกหรือยังออกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะมีอะไรหรือเปล่าครับก็สาดิติดค่าของเจ๊ไว้พอเจ๊ถามนะก็บอกว่าเงินยังไม่ออกที่บ้านอยู่ท้ายซอยใช่ไหมใช่เมื่อวานเงินมันออกนะมันก็ลาออกไปเลยแล้วเมื่อตอนสายๆนะมันก็ขนของออกจากห้องเช่าไปแล้วนะฮะมันลาออกแล้วมันย้ายออกจากห้องเช่าไปแล้วด้วยเอ้าแล้วเมื่อเช้าอ่ะมันยังมาเซ็นของร้านเจ๊อยู่เลยใช่มันย้ายหนีไปแล้วค่าห้องนะมันก็ไม่จ่ายที่เจ๊ไม่รู้เรื่องเลยหรอเจ๊ไม่รู้หรอกถ้ารู้จะให้มันเซ็นหรอคนในโรงงานนะโดนมันโกงหลายคนยืมเงินเขาไปมันก็ไม่คืนค่าเช่าห้องอ่ะมันก็ติดเขาไว้ทั้ง 2-3 เดือนผมว่านะมันตั้งใจหนีแน่นอนเจ๊ไม่น่าเลยอยู่มาก็ตั้งนานเจ๊อุตส่าห์ไว้ใจไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้ดูคนใบ้เมื่อกี้สิเขายังมีจิตสำนึกมีเงินเขาก็มาจ่ายค่าไข่แต่อย่างไอ้สาเนี่ยคนปกติเลยนะไม่น่าจะเป็นคนขี้โกงเลยเจนคนแบบนี้นะไปตรงไหนก็ไม่เจริญหรอกเจ๊เชื่อผมมีคนสาปแช่งThank you.